โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในคลิป Day Trade ของผมอีกเช่นเคยเลยนะครับก็เดี๋ยวสลับหน้าจอแป๊บนึงนะฮะโอเคก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้เห็นตัวอย่างการเข้าออเดอร์ของผมวันนี้กันไปแล้วนะครับก็คือวันนี้เนาะผมเทรดไปทั้งหมด4ออเดอร์นะครับชนะ3แพ้1นั่นเองนะครับทำกำไรมาได้ทั้งหมดอยู่ที่538เหรียญนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์แต่ละออเดอร์ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าแต่ละออเดอร์ที่ผมเทรดไปผมวิเคราะห์ยังไงนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างการเข้าออเดอร์ให้กับเพื่อนๆนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแต่ละออเดอร์วันนี้ผมวิเคราะห์ยังไงนะครับโอเคก่อนเราจะไปเข้าสู่เนื้อหาฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมคนละ1ไลค์หน่อยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตาม EP ต่อๆไปของคลิป Day Trade ของผมนะฮะฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิป Day Trade ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะโอเคถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับเราไปดูกันในออเดอร์ที่1เลยนะครับมาดูกันว่าออเดอร์ที่1นี้ผมวิเคราะห์ยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูก่อนนะผมอัดคลิปวิดีโอเอาไว้นะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยมันยาวอยู่ทั้งหมดนี่นะครับประมาณ11นาทีนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับด้วยความที่คลิปมันยาวนะผมจะไม่เปิดแล้วก็สปีดคลิปนะครับผมจะเลือกสกิปข้ามไปตอนที่ผมเข้าออเดอร์เลยแล้วกันนะครับแป๊บนึงนะโอเคครับผมเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้ผมจะกดเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับมาดูกันนะว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับโอเคผมก็เลือกกดเทรดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับออเดอร์ที่1นะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะเมื่อกี้นะครับในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับนะช่วงนี้นะฮะแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองถูกต้องไหมครับเพราะว่าเขาวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเนาะก็แปลว่ากราฟปัจจุบันก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับเขาก็เกิดการทิ้งตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะครับแปลว่าตรงนี้เนาะกราฟน่าจะใช้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงไปค่อนข้างมากแล้วนะครับกับกันเดี๋ยวอีกไม่นานหลังจากนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยก็น่าจะเข้ามามีผลได้แล้วนะครับกราฟหลังจากนี้ก็น่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วหรือว่าใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งกราฟนะช่วงนี้นะครับช่วงแรกที่เขาโน้มตัวลงมานี้เนาะถ้าเราเอามาเทียบเป็นทฤษฎี product cycle นะครับมันก็คืออยู่ในช่วงของ introduction กับ growth นั่นเองนะครับเป็นทฤษฎี product cycle แบบกลับหัวนะเพื่อให้เราเอามาไว้ใช้เทรดกับสถานการณ์ตรงนี้ได้เนาะก็ตรงนี้นะครับจะเป็นช่วงของ introduction กับ growth นั่นเองนะครับแปลว่าราคาในช่วงนี้นะครับที่เราเห็นเขาเริ่มเกิดการพักตัวตรงนี้นะครับแปลว่าน่าจะเข้าสู่ช่วงของ mentality แล้วนั่นเองนะครับและนั่นหมายความว่าหลังจากผ่านช่วง mentality นี้มาแล้วราคาหลังจากนี้ก็น่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยความที่ผมเห็นอย่างนี้นะครับว่าเอ้ยราคาปัจจุบันนะย่อตัวลงมาลึกมากแล้วแล้วก็ล่าสุดเข้าสู่ช่วงของ mentality แล้วหลังจากนี้น่าจะเข้าสู่ช่วงของ decline แล้วกลับตัวขึ้นได้แล้วนะฮะผมเห็นอย่างนี้ก็เลยกดเทรดขึ้นไปนั่นเองนะครับหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทำให้ผมคิดว่านี่คือช่วง mentality นะครับเพราะว่าเห็นไหมฮะกราฟแท่งเขียวแท่งนี้นะครับที่วิ่งขึ้นมาเนาะขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากพอสมควรแล้วก็ที่สำคัญเป็นแท่งเขียวที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างคอนเฟิร์มได้ชัดเจนนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยน่าจะเริ่มเข้ามามีผลแล้วนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าแรงซื้อเริ่มเข้ามามีผลแปลว่ากราฟหน้าตอนนี้ก็น่าจะวิ่งลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้แล้วนั่นเองนะครับหลังจากนี้ก็น่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเกิดว่ากราฟปัจจุบันนี้ลงมาลึกสุดได้แค่เท่านี้นะช่วงนี้ก็คือช่วง mentality นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่านี่คือช่วง mentality ก็แปลว่าหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้เข้าสู่ช่วงของ decline แล้วราคาก็น่าจะใกล้กลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือปัจจัยที่ทำให้ผมมั่นใจเนาะว่าทำไมจุดนี้ถึงเป็นจุด mentality ได้นั่นเองนะครับก็นี่นะเดี๋ยวผมจะในคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะตีแนวให้ดูนะครับว่าผมมองยังไงเนาะสำหรับจุดตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะผมมองอย่างนี้นั่นเองนะครับเป็นสามเหลี่ยมคว่ำหัวลงนะครับเป็นสามเหลี่ยมกลับหัวเนาะก็เป็นทฤษฎี product cycle แบบกลับหัวนั่นเองนะครับนี่นะครับช่วงนี้ก็คือช่วงดีคลายนะฮะก็
็พอผมเห็นอย่างนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปในออเดอร์ที่1นะครับเพราะคิดว่าราคาปัจจุบันน่าจะกำลังเปลี่ยนผ่านจากช่วง Mentality เข้าสู่ช่วงของ Decline แล้วนั่นเองนะครับราคาหลังจากนี้น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นไปเลยนะฮะแพ้นั่นเองนะครับ เริ่มต้นมาก็ไม่ดีเลยนะฮะ นี่นะครับก็ออเดอร์ที่1แพ้นะครับก็ขาดทุนไป200เหรียญนะฮะในออเดอร์ที่1ก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2เลยนะครับก็นี่นะครับออเดอร์ที่2ผมจะมาติงเกลนะครับเทรดที่500เหรียญเลยนะครับก็มาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับในออเดอร์ที่2นี่ผมจะเข้าออเดอร์ยังไงนะฮะก็สลับออเดอร์ที่2นะครับผมจะยังคงยึดทฤษฎี product cycle เป็นหลักอยู่นะครับเพราะว่าเห็นชัดเจนแล้วเนาะว่าราคาปัจจุบันเนี่ยคือยังไงเขาก็เหมือนจะลงมาลึกสุดได้แค่เท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยยังไงก็มีโอกาสจะกลับตัวขึ้นได้แน่ๆนะครับหรือมีโอกาสจะกลับตัวขึ้นได้ค่อนข้างสูงเลยนะครับก็มาดูกันนะครับว่าผมจะเข้าออเดอร์ยังไงนะครับนี่นะครับเพื่อนๆถ้าสังเกตดีๆเพื่อนๆจะเห็นนะฮะว่าราคาปัจจุบันนี้นะครับเขาลงมาลึกสุดได้แค่เท่านี้ใช่ไหมครับเนี่ยลงมาลึกสุดได้แค่เท่านี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ราคาหลังจากนั้นนะครับหรือว่ากราฟหลังจากนั้นเนี่ยเกิดการเริ่มทิ้งห่างออกจากจุดลึกสุดเนี่ยวิ่งขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนั่นเองนะครับกราฟณปัจจุบันนี้น่าจะกำลังเปลี่ยนผ่านจากช่วงของ mentality เข้าสู่ช่วงของ decline แล้วนั่นเองนะครับเห็นอย่างนี้ผมก็เลยเตรียมเทรดขึ้นเลยนะครับนี่นะเมาส์ผมนี่คือเตรียมคลิกแล้วนะฮะจบกราฟแท่งนี้คือเจอกันนะฮะก็มาดูกันนะครับว่าแอคชั่นของกราฟหลังจากเข้าออเดอร์ไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับสำหรับในออเดอร์ที่2นี้นะครับผมบอกเลยว่าลุ้นระทึกมากนะฮะบอกเลยว่าลุ้นระทึกมากนะฮะโอเคครับตอนนี้เข้าออเดอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคฮะก็สำหรับออเดอร์ที่2อย่างที่วิเคราะห์ไปเลยนะครับอย่างที่เราเห็นชัดเจนเนาะว่าราคาปัจจุบันนี้กำลังจะเปลี่ยนผ่านจากช่วงของmentality เข้าสู่ช่วงของ decline แล้วนั่นเองนะครับหรือว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยกำลังจะใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นแล้วนั่นเองนะครับกำลังจะเปลี่ยนผ่านจากช่วง mentality เข้าสู่ช่วง decline นะครับเห็นอย่างนี้ผมเลยเทรดขึ้นตามนั่นเองนะครับก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจะจบเป็นยังไงนะครับนี่เนาะน่าจะยังไม่ใช่ออเดอร์ที่2นะครับได้เป็นออเดอร์ที่3นะที่มันจะลุ้นหน่อยนะครับออเดอร์ที่2ก็ลุ้นนี่แหละดูดินี่นะฮะราคาเริ่มเกิดการย่อนะครับเหมือนจะมีแอคชั่นพยายามวิ่งลงต่อเรื่อยๆเลยนะครับกราฟตรงนี้นะแต่ว่าด้วยความที่แรงซื้อปัจจุบันนี้มากอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าราคาปัจจุบันหรือว่ากราฟณปัจจุบันกำลังจะเปลี่ยนผ่านจากช่วงmentality เข้าสู่ช่วงดีคลายเนี่ยแรงซื้อมันมีอยู่มากนะครับก็เลยอย่างที่เห็นนะฮะราคาถึงแม้จะโน้มตัวลงมาก็เกิดการดีดกลับอยู่ตลอดเวลาเลยนั่นเองนะครับด้วยความที่แรงซื้อมันมีมากนะฮะก็ส่งผลให้ออเดอร์ที่2ของผมชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในช่วงนี้สรุปผมวิเคราะห์ได้ถูกต้องนะครับกราฟปัจจุบันกำลังจะเปลี่ยนผ่านจากช่วง mentality เข้าสู่ช่วงของ decline จริงๆนะครับแรงซื้อเริ่มเข้ามามีผลอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่าหลังจากนี้ราคาน่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้จริงๆแล้วนะครับก็ผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นต่อเลยนะครับในออเดอร์ที่3นะครับเมื่อกี้ออเดอร์ที่2เนาะเทรดขึ้นแล้วก็ชนะแล้วนะครับพอร์ตผมเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่นะครับออเดอร์ที่2เมื่อกี้นะครับที่ผมเทรดชนะไปเนี่ยพอร์ตของผมเติบโตมาอยู่ที่นี่นะครับ 1,210 เหรียญหรือว่าผมทำกำไรมาได้210เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3เลยนะครับนี่นะฮะออเดอร์ที่3ผมเทรดขึ้นตรงนี้นะครับโอ้โหทุกคนดูดิพอผมเทรดขึ้นปุ๊บราคาทิ้งลงมายาวเลยนะครับอันนี้แอบเสียดายนะผมแอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยอย่าบอกนะว่าช่วง mentality ตรงนี้ราคายังไม่พร้อมที่จะกลับตัวขึ้นนะครับแอบเสียดายนะแอบกังวลอยู่หน่อยๆเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าเมื่อกี้ผมมีการขยับแนวเห็นไหมผมมีการขยับแนวตามไปนะฮะเพื่อที่แบบว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยผมตีแนวถูกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเห็นไหมพยายามปรับแนวอยู่ตลอดนะครับก็คือเริ่มกังวลแล้วล่ะนะฮะถ้าออเดอร์นี้แพ้แปลว่าเฮ้ยที่ผมคิดเนี่ยอาจจะผิดก็ได้นะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วมันอาจจะส่งผลให้ต้องไปวิเคราะห์กราฟอื่นนะครับซึ่งแปลว่าอาจจะหาจุดเข้าไม่ได้เลยนะเพราะว่ากราฟที่ผมเทรดนะตรงนี้นะครับจุดนี้นะนี่คือจุดที่น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับของกราฟณปัจจุบันนี้นะฮะเพราะว่ากราฟปัจจุบันตรงนี้เนาะกราฟณปัจจุบันตอนนั้นนะครับตอนที่ผมเทรดเนี่ยคู่เงิน GBP USDT นะครับคู่นี้แหละที่มีสัญญาณการกลับตัวที่เห็นได้ชัดที่สุดนั่นเองนะครับเห็นไหมแล้วราคาก็เริ่มมากลับตัวขึ้นตอนวีสุดท้ายนะครับเห็นไหมฮะแรงซื้อเข้ามาผลักขึ้นตอนวีสุดท้ายนะครับ
โอ้โหชนะไปอย่างฉิวเฉียดนะฮะออเดอร์นี้คือลุ้นระทึกมากนะครับแต่ว่านั่นแหละนะครับด้วยความที่ผมวิเคราะห์ถูกเนาะแรงซื้อมันมีมากเป็นปกติอยู่แล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้กราฟหรือว่าราคาเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนผ่านจากช่วงของเมทัลลิตี้เข้าสู่ช่วงดีคายนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแรงส่งตรงนี้มันเลยมีมากนั่นเองนะครับก็เลยทำให้กราฟในช่วงนี้นะครับจากที่ราคาทิ้งลงมาลึกมากเนี่ยโดนแรงซื้อที่มากผลักกลับขึ้นมาได้นั่นเองนะครับจบที่ชนะไปในออเดอร์ที่3นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4เลยนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาที่ 1,374 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าทำกำไรมาได้ที่374เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4เลยนะครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แหละนะครับผมจะเทรดขึ้นต่อเลยนะครับนี่นะตอนนี้ผมมีการขยับแนวขึ้นมานะครับขยับแนวเนาะขยับแนวขึ้นมาตรงนี้นะฮะเหตุผลที่ผมขยับแนวขึ้นมานะครับแนวนี้นะครับที่ผมขยับขึ้นมาผมเอามาอ้างอิงกับปลายไส้เทียนของกราฟแท่งนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะปลายไส้เทียนด้านล่างนี้นะเหตุผลที่ผมขยับขึ้นมาอ้างอิงนะครับเพราะว่าผมเห็นว่ากราฟแท่งนี้เนี่ยวิ่งทะลุแนวปลายไส้เทียนของกราฟแท่งนี้มาได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็กราฟแท่งถัดมาก็คือแท่งที่ผมเข้าเทรดเมื่อกี้นะครับเขาสามารถที่จะยืนเหนือแนวปลายไส้เทียนแนวนี้ได้นะครับแปลว่าแนวปลายไส้เทียนแนวนี้น่าจะมีนัยยะสำคัญอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าแนวตรงนี้น่าจะเป็นแนวเงื่อนไขสำคัญก็ได้นั่นเองนะครับถ้าในปัจจุบันที่หลุดแนวเงื่อนไขสำคัญนี้มาได้แปลว่าตอนนี้น่าจะกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ช่วงดีคลายแบบเต็มตัวแล้วก็ได้นั่นเองนะครับแปลว่าแคปหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากๆเลยนั่นเองนะครับเห็นอย่างนี้นะครับผมก็เลยขยับแนวขึ้นมาเพื่อสังเกตการนะครับก็ตอนที่จบกราฟแท่งนี้นะครับนี่นะแท่งที่กำลังวิ่งอยู่นี้นะครับผมเห็นว่าเขาจบเหนือแนวที่ผมขยับขึ้นที่ผมขยับขึ้นมานี้ด้วยนะครับผมก็เลยค่อนข้างคอนเฟิร์มชัดเจนแล้วนะครับว่ากราฟปัจจุบันน่าจะกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ช่วงดีคลายจริงๆนะครับและกราฟหลังจากนี้น่าจะวิ่งขึ้นต่อจริงๆนั่นเองนะครับตามทฤษฎี product cycle นะฮะผมก็เลยเทรดขึ้นเลยนะครับในออเดอร์ที่4นี้นะครับนี่นะฮะก็โอเคผมออเดอร์ที่4ผมเทรดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแอคชั่นของกราฟน่าสนใจมากนะครับทุกคนดูนะแรงซื้อเข้ามามีผลนะครับผลักราคาขึ้นไปปืดเลยนะครับขึ้นไปยาวๆเลยนะฮะนี่นะครับก็ออเดอร์ที่4นี้เรียกได้ว่าชนะขาดรอยเลยก็ได้นะครับเพราะว่าราคาวิ่งพุ่งขึ้นไปยาวเลยนะฮะนี่นะครับอุ้ยก็มีฉากย่อด้วยเนาะแอบเสียวๆนะแต่ว่ายังไงก็จบขาดรอยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าแอคชั่นของกราฟนะครับระหว่างที่ผมเข้าออเดอร์ไปเนี่ยมีแอคชั่นยังไงนะครับนี่เห็นไหมฮะแรงซื้อผลักขึ้นตลอดเวลาเลยนะครับค่อนข้างชัดเจนนะว่าตอนนี้เนี่ยกราฟเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ช่วงดีคลายอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนั่นเองนะครับแรงซื้อเข้ามาเพียบเลยนะฮะโอเคครับผม5วิสุดท้ายนะครับกำลังจะจบกราฟแท่งนี้แล้วก็กำลังจะจบออเดอร์ของผมด้วยนะฮะโอเคครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับออเดอร์ที่4ของผมนะฮะก็ตอนนี้เนาะพอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับเติบโตมาเป็น 1,530 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าผมทำกำไรมาได้530เหรียญแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็เรคคอร์ดเนาะอย่างที่ผมเปิดให้ทุกคนดูนะครับก็คือเทรดทั้งหมดเนี่ย4ออเดอร์นะครับชนะ3แพ้1นั่นเองนะครับนี่นะครับแล้วก็กำไรที่ทำมาได้ทั้งหมดนะครับก็นี่เลยนะครับ538เหรียญนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับซึ่งสำหรับ538เหรียญนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ 16,140 บาทนั่นเองนะครับตีเป็น 16,000 บาทถ้วนแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็หวังว่าทั้ง4ออเดอร์นี้นะครับจะเป็นตัวอย่างการเข้าออเดอร์ใช้กับเพื่อนๆได้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนาะที่เทรดด้วยทฤษฎี Product Cycle นี้เหมือนกันอยู่นะครับก็หวังว่ามันจะเป็นตัวอย่างการเข้าออเดอร์ให้กับเพื่อนๆได้นะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนละครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตาม EP ต่อๆไปนะครับฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปเดย์เทรดของผมแบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับผมสวัสดีครับ